ทำเอาใจกลางกรุงเทพแทบจะแตกเลยทีเดียวนะครับเมื่อเหล่าแฟนดอมอล็อก5ครับพร้อมสแตนบายต้อนรับศิลปินหนุ่มนะครับแดนกิมจิคนดังอย่างชาอึนอูหลังจากที่บินข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยครับอีเวนต์แรกนะครับอย่างเป็นทางการนั่นก็คือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์น้ำอัดลมครับในงาน Awesome Night with ชาอึนอูแล้วก็ในกิจกรรมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ลุ้นมีกิจกรรมพิเศษเซอร์ไพรส์แฟนคลับอีกเพียบเลยทีเดียวที่ลานพาร์คพารากอนตั้งแต่ช่วงของ 6:30 นจนถึง 20:00 นของวันนี้นะครับเราก็ได้มีการเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้แฟนๆเนี่ยได้ชมกันด้วยล่ะครับขอบคุณครับชุกาเรตบาทนิกาเรมุตุกิบรอไม่ไหวเลยครับและเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ครับสาวๆครับชาวอินดูได้มีการโพสต์ภาพนะครับหนุ่มรอกระโดดลงน้ำคลายร้อนใน Instagram ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมที่พักนั่นเองทำเอาแฟนๆเนี่ยอยากจะกระโดดลงน้ำคลายร้อนด้วยกันเป็นแถวเลยทีเดียวครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ